เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ Special Interview นะคะวันนี้ดิฉันกับแขกพิเศษนะคะคุณชัชชาญเอกชัยพันนกุลค่ะคุณชัชชาญคะอยากจะทราบว่าหลังจากที่คุณชัชชาญตัดสินใจนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปปรับปรุงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ของอาหารพื้นเมืองแล้วเนี่ยนะคะผลตอบรับในด้านของการยอดขายเป็นอย่างไรบ้างคะอยากให้เล่าให้เราฟังด้วยค่ะครับในช่วงต้นนี้ก็ลำบากนิดนึงนะฮะเพราะกว่าคนจะมารู้จักผลิตภัณฑ์นี้ก็ยากเหมือนกันนะครับการสร้างการรับรู้เนี่ยเป็นเรื่องเหนื่อยนิดนึงแต่ผมว่ามันได้ผลคุ้มนะฮะความคุ้มของมันเนี่ยก็คือมันได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงคือในกลุ่มคนที่มีการศึกษาเนี่ยก็จะรู้ว่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้เพื่อสุขภาพนะฮะผมเองผมมีลูกค้าที่เป็นหมอที่เชียงใหม่นี่ก็หมอที่สวนดอกมีหลายท่านเลยนะที่ตั้งใจขับรถมาซื้อแหนมไม่โอเคฮะก็มีโอกาสได้คุยกับท่านท่านบอกว่าผมอยู่กับมันมาผมรู้นะฮะไอ้เรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องตัวจี๊ดเรื่องพยาธิผมเลิกกินแหนมมาตั้ง20กว่าปีผมเพิ่งกลับมากินแหนมของคุณอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกภูมิใจนะฮะว่าเราสามารถตอบสนองลูกค้ากลุ่มหนึ่งนะฮะที่อยากได้แต่ไม่มีนะฮะเรากำลังมาตอบสนองเรื่องความปลอดภัยนะครับทีนี้อันนี้คือทางตรงนะฮะทำให้ยอดขายเราในกลุ่มของคนมีการศึกษาเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะต้องยอมรับนะครับว่าวัฒนธรรมการกินของคนไทยเนี่ยตราบใดที่ยังมีคนกินลาบดิบแหนมไบโอเทคก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเพราะว่าเขากินลาบดิบได้เพราะนั้นอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาแต่ในอีกกลุ่มคนกลุ่มนึงเนี่ยอันนี้เราจะได้กลุ่มคนที่เข้าใจเรื่องแล้วก็ห่วงใยสุขภาพเราจะได้กลุ่มคนกลุ่มนี้ก็กล่าวได้ว่าเป็นตลาดเฉพาะนะคะจริงๆถือว่าเป็นนิชมาร์เก็ตเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยต้องอธิบายแล้ว คนจะรู้จักก็จะมีกลุ่มลูกค้าอยู่นะฮะถามว่าทางตรงก็คือทำให้สินค้าเราขายได้ดีขึ้นทางอ้อมที่ผมได้รับเนี่ยจากการที่ตัวผมเองผมไม่ค่อยมีความรู้ผมได้เรียนรู้นะฮะแล้วผมก็ได้ศึกษาร่วมกันกับลูกน้องเนี่ยทำให้ผมเนี่ยจากโรงงานที่ฝั่งที่ดองของผมไม่เคยใช้เด็กผู้ชายผมก็ต้องมาใช้เด็กผู้ชายละนะเริ่มมีนักวิทยาศาสตร์การทานในโรงงานนะคะตอนนี้มีถึงในโรงงานมีถึง5คนนะในเฉพาะโรงดองเนี่ยนะมีทั้งทีมวิจัยมีอะไรก็คุยกันพอคุยกันเนี่ยจากที่เราเคยใช้อะไรที่อาจจะผิดพลาดไปนะฮะอย่างสารเคมีใดๆที่เกินความจำเป็นนะแต่เปลี่ยนวิธีการจากลดสารเคมีแล้วก็มาใช้เป็นวิธีพาสเชอร์ไลซ์เนี่ยซึ่งไม่เคยรู้จักมันเลยก็ได้มารู้จักนะอันนี้ก็เกิดจากวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าเนี่ยธุรกิจโดยเฉพาะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากทางอ้อมก็คือผมมาได้ว่าผมได้ปรับปรุงในส่วนอื่นด้วยแล้วกลายเป็นเกิดความรู้สึกว่าเมื่อคนบอกว่าขนาดแหนมวนสนานทำได้ขนาดนี้และตัวอื่นมันจะพูดภาษาชาวบ้านมันกระจอกกว่าตั้งเยอะทำไมมันจะไม่ดีอันนั้นก็มันเป็นเครดิตกลับกันนะฮะเพราะนั้นมันก็เลยย้อนกลับมาหาตัวเราเลยว่าความรับผิดชอบเราก็ต้องมากขึ้นเหมือนกันนะฮะมันเกิดแรงบีบคั้นนะก็เลยทำให้ทีมงานเนี่ยก็ต้องทำงานมากขึ้นแล้วก็พยายามพัฒนาอาหารที่เป็นในส่วนของที่ไม่ใช่แหนมนะฮะก็มีการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นกล่าวได้ว่าจากเริ่มจากผลสำเร็จของแหนมไบโอเทคที่ออกตลาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะคะก็ถือได้ว่าเป็นแหนมไบโอเทครายแรกรายแรกนะคะแล้วก็ยอดขายก็ค่อนข้างดีแล้วก็กระตุ้นทำให้วงการตลาดแหนมเมืองไทยเนี่ยเปลี่ยนรูปโฉมกันนะคะจากอาหารที่จะต้องไปซื้อในตลาดสดหรือว่าทำทานเองไม่นานเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของแหนมไบโอเทคที่ค่อนข้างจะเป็นสะอาดและปลอดภัยกันทั่วไปแล้วนะคะค่ะแล้วก็ทราบว่ามีการพัฒนาในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆออกมาด้วยอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะคอาจจะขอเรียนสอบถามด้วยค่ะว่านอกจากแหนมไบโอเทคแล้วเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เกิดจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทางคุณชัชชาญภูมิใจบ้างจากความรู้ที่เราได้รับมาเนี่ยนะฮะเรามีโอกาสผลิตไส้อั่วนะฮะที่ร้านจะมีไส้อั่วที่เล็กๆ เรียกว่าเป็นค็อกเทลนะฮะอันนี้คืออันนี้ต้องยกความดีให้คุณหมึกแดงนะครั้งหนึ่งที่การบินไทยจะทำ Amazing Thailand ก็มกราก็รู้สึกจะเป็นไก่กอและขึ้นเสิร์ฟบนเครื่องการบินไทยที่บินจากต่างประเทศเข้ามานะเบรกเป็นช่วงอาหารเบรกนะฮะแล้วก็กุมภารู้สึกจะเป็นทอดมันสิงห์บุรีของดีประจำเมืองไทยเขามี4เดือนนะฮะแล้วก็มีนารู้สึกจะเป็นไส้กรอกอีสานและเมษาให้ตรงกับสงกรานต์ก็คือเป็นไส้อั่วคุณหมึกแดงก็มาตะเวนหาโรงงานไส้อั่วในเชียงใหม่เขาบอกอร่อยเยอะมากแต่ GMP ไม่ผ่านเลยนะฮะก็เลยมาคุยกันว่าเฮ้ยคุณนั่นแหละ
ทำให้หน่อยได้ไหมลองดูว่าฝีมือทำไส้อั่วเป็นไงเราก็ทดลองทำไส้อั่วให้แกแฮปปี้มากว่าใช่ไส้อั่วเนี้ยใช่แต่ไซส์ไม่ใช่ผมฝรั่งกินไม่เป็นเพราะฉะนั้นต้องเอาไซส์ที่ฝรั่งกินได้คือค็อกเทลโอ้ตอนนั้นเครียดมากเลยนะว่าเฮ้ยผมจะไปหาเคสซิ่งที่ไหนก็คุยกันคุณหมึกแดงก็ช่วยอะไรเงี้ยก็ตอนหลังมาผมก็ได้นำไส้อั่วตัวนี้ขึ้นเสิร์ฟบนการบินไทยนะสมัยนั้นลูกค้าจากยุโรปบินเข้าเมืองไทยเยอะเขาก็เอาโหลดไปที่ยุโรปแล้วบินขึ้นจากยุโรปครั้งแรกก็เบรกนั้นก็เอาให้ลูกค้าชิมนะปรากฏว่า Amazing Thailand เขาจะทำแค่1เดือนพอครบอย่างละเดือนเนี่ยหลังเมษาการบินไทยก็สั่งสินค้าผมต่อเนื่องต่อมาอีกหลายปีเลยนะครับอาหารพื้นเมืองเราก็โกอินเตอร์นะคะเนี่ยก็มาหยุดตอนที่เกิดไอ้ใน11ที่เขาลดต้นทุนกันนะก็ดอกตั้งแต่ตอนนั้นมาครับแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้ไอเดียขึ้นเรื่อยๆก็มองว่าคนมาเชียงใหม่มากินขันโตะกินแกงฮังเลแล้วอยากซื้อกลับบ้านทำไงถ้าต้องไปแวะต่างจังหวัดอีก2วัน3วันทำไงเงี้ยเราก็เลยพัฒนากันขึ้นมาก็เป็นเรื่องของ sterilize ก็เรียนรู้เรื่อง sterilize ก็ขยายลายของ sterilize ขึ้นมาจาก sterilize ในขวดแก้วก็มาเป็นกระป๋องจากกระป๋องก็มาเป็น retort pouch นะฮะก็เป็นซองฟอยล์นะครับก็ตอนนี้ก็มีหลายผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในรูปนี้ใหม่ๆก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันการที่จะลงทุนกับเครื่องจักรชุดหนึ่งที่จะมาทำของแค่นี้ตั้งหลายล้านเนี่ยสำหรับบ้านนอกอย่างผมเนี่ยผมว่ามันลำบากเหมือนกันนะแต่พอเราทำไปเนี่ยปรากฏว่าลูกค้าตอบรับฮะรสชาติได้ก็จริงถ้าคุณภาพไม่ได้ก็แย่ถ้าคุณภาพได้รสชาติไม่ได้มันก็ไปไม่ไหวปรากฏว่าของเราก็มีน้องๆ นักวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยช่วยนะฮะก็ทำให้ตลาดยอมรับตอนนี้คนเดินทางต่างประเทศสินค้าผมขายดีมากนะก็จะมีลูกค้ากลุ่มที่หิ้วทิ้งเป็นร้อยเป็น200ถุงอะไรเงี้ยเพื่อเดินทางอะไรเงี้ยก็มีเยอะขึ้นผมก็มองว่าการไม่หยุดนิ่งของการทำธุรกิจลักษณะนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเพราะว่าการแข่งขันมันสูงท้องตลาดมีเยอะแยะเลยนะถ้าเรายังหยุดนิ่งอยู่มันก็เหมือนเดิมๆแล้ววันนึงเราก็จะดรอปลงนะครับเพราะนั้นยิ่งยุค IT เนี่ยผมว่ายิ่งต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามามากๆก็จะเห็นว่าพัฒนาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดของเชียงใหม่วรรณสนันก็ไม่หยุดยั้งนะคะล่าสุดก็มีแค่หมูป๊อปด้วยใช่ไหมคะทางนี้คือความคิดเรื่องแค่หมูเนี่ยแค่หมูเราทำอยู่แล้วนะฮะแค่หมูเนี่ยการแค่หมูต้องใช้วิธีทอดนะฮะ7วันก็จะเหม็นหืนเพราะเราไม่ได้ใช้ยากันหืนนะฮะเพราะนั้น7วันต้องเหม็นหืนนี่ลูกค้าซื้อแค่หมูทุกคนมาที่ร้านใหม่ไหมของเราก็วันต่อวันนี่ไอ้วันต่อวันเนี่ยอย่างท่านพอซื้อไปเนี่ยกว่าจะถึงกรุงเทพก็2วันและอาจจะมีธุระยังไม่ได้ไปแจกลูกค้ายังไม่ได้แจกเพื่อนก็อีก2วันบางทีไปถึงเพื่อนมันก็หืนแล้วก็กลายเป็นวันหลังไม่ต้องซื้อนะยี่ห้อนี้มีปัญหาอะไรเงี้ยแค่หมูไม่ดีไม่สดไม่สดนะแต่จริงๆคนซื้อตอนสดๆนะงั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่คาใจมาตลอดก็ได้มีการคิดค้นมาเรื่อยๆนะผมมีโอกาสในเชียงใหม่ก็มีสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งเขาก็คิดเรื่องแค่หมูไมโครเวฟอะไรนี่นี่ผมก็เอาเรื่องนี้ไปหารือกับทีมงานแล้วก็ได้คุยกับทางของราชการเรานะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยเอามาช่วยเสริมกันเอามาช่วยเสริมกันนะก็ไปขอทุนก็เอาแค่หมูเนี่ยไปอบด้วยลมร้อนแล้วให้มันพองตัวขึ้นมานะฮะกลายเป็นว่าแค่หมู1กิโลนะฮะไอ้หนังพวมเนี่ย1กิโลถ้าเราไปทอดปกติที่เราเลือกแค่หมูไร้มันเนี่ยนะหมูไร้มัน1กิโลหนังพวมนะไปทอดได้โล3ขีดมันก็แสดงว่ามันดูดน้ำมันเข้าไป3กิโลถ้ากับ 30% นะถ้า100โลมันดูดเข้าไป30โลนะทีนี้ถ้าเราเอาหนังห้วมเหมือนกันเนี่ยไปเข้าเครื่องอบลมร้อนให้มันพองตัว1กิโลมันเหลือแค่8กิโลเองพันกรัมเหลือแค่800มันหายไป200เพราะนั้น2อย่างนี้มาเทียบกันไปกับ500กรัมนะก็เลยเอาไปตรวจวิเคราะห์น้ำมันนะฮะจากการทอดแบบเดิมเนี่ยที่เรียกว่าไร้มันเนี่ยนะจริงๆไขมันประมาณ 47% นะฮะแต่ตัวที่อบลมร้อนเนี่ยไขมันเหลือประมาณ 20% เท่านั้นเองนะฮะต่อมาเนี่ยเราก็พัฒนาต่อเนื่องนะฮะน้องๆก็คิดต่อก็บอกว่าเขาคุยว่าเฮ้ยมันยังยุ่งยากนะมันยังยุ่งยากจะทำไงให้ลูกค้าเก็บไว้ได้นานๆล่ะใช่ไหมอยากกินเมื่อไหร่ก็ทำเองสดๆก็ไปนึกถึงป๊อปคอร์นว่าทำไมป๊อปคอร์นมันทำได้ทำไมเราทำไม่ได้นะฮะก็เลยเอาแค่หมูมาทำเป็นในรูปแบบเหมือนป๊อปคอร์นเลยใส่ซองให้ลูกค้าแล้วลูกค้าไปถึงบ้านก็อยากทานที่ไหนอยากทานที่ไหนก็เข้าไมโครเวฟ2นาทีก็ได้แค่หมูในรูปของป๊อปคอร์นไอตัวไร้มันที่เรามาทำนี่นะฮะ
เราสามารถทำให้ไขมันจาก 20% เหลือแค่11% นะตอนนี้นะจาก1กิโลเนี่ยไปป๊อปออกมาเนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณไม่ถึง800กรัมเท่ากับว่าตอนนี้เราสามารถทำให้มันเป็นโลแฟตนะฮะกล่องสีฟ้าเป็นโลแฟตตอนนี้ยื่นขออย.อย.บอกเมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้ระดับอย.บอกไม่ได้ของคุณนี่แค่คาบเส้นใช้คำว่าโลแฟตไม่ได้ก็ปรากฏว่าเด็กเราก็พยายามพัฒนาถอดจนได้คำว่าโลแฟตมาตอนนี้ก็แยกเป็น2อย่างอันที่สีฟ้าโลแฟตนี่ก็สำหรับคนรักสุขภาพนะแล้วก็อยากทานเมื่อไหร่อยู่นอกตู้เย็นได้60วันอยากทานเมื่อไหร่เข้าไมโครเวฟก็ทานเองอีกตัวนึงก็เป็นคนที่ยังชอบแบบรสชาติเดิมๆนะฮะก็ชอบแบบติดมันด้วยค่ะตัวนี้เราก็พัฒนาขึ้นมาก็เป็นไมโครเวฟเหมือนกันป๊อปเหมือนกันนะฮะก็อยู่นอกตู้เย็นได้2เดือนเหมือนกันตัวนี้ก็เรียกออริจินอลเป็นกล่องสีแดงตัวนี้ไขมันก็อาจจะสูงกว่าตัวโลแฟตนะฮะแต่ก็จะต่ำกว่าที่ท้องตลาดข้อดีคือเกิน7วันก็ยังอยากทานก็ยังเอาออกมาป๊อปก็ทานได้นะอยู่ได้ถึง60วันอันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะฮะจริงๆมันอยู่ใกล้ตัวนะมันเกิดจากการเรียนรู้และการพัฒนานะฮะน้องๆเนี่ยก็จะพัฒนาผมเสียงบประมาณเรื่องไอดีเยอะเหมือนกันนะจนกระทั่งทางฝ่ายการเงินเขาก็บอกว่าโอ้ปีๆเอาเงินไปทิ้งกับพวกนี้ไม่ใช่น้อยๆนะมันไม่มีคำตอบครับธุรกิจถ้าเราจะให้มันอยู่ได้เนี่ยเราก็ย้อนหลังมามองว่าถ้าวันนี้ธุรกิจของผมไม่มีแหนมไบโอเทคไม่มีแหนมไม่มีอาหารซองเพาไม่มีน้ำพริกหนุ่มฆ่าเชื้อไม่มีอะไรต่างๆเราลองนึกภาพเราก็เหมือนตลาดทั่วไปเหมือนตลาดข้างทางทั่วไปเราไม่พัฒนาการเราก็ไม่มีจุดเด่นเราก็ไม่มีจุดแข็งสิ่งเหล่านี้มันเป็นทั้งจุดแข็งเป็นทั้งจุดเด่นแล้วที่สำคัญมันเป็นเครดิตมันเป็นความน่าเชื่อถือของแบรนด์ของเราเองนะฮะฉะนั้นผมมองว่าการทำธุรกิจตรงนี้สำคัญมากนะถ้าเราจะมองว่าก็ไม่จำเป็นเรายังขายดีอยู่ถ้าผมบอกว่าไส้อั่วผมยังขายดีขายตั้งเยอะตั้งแยะทำไมผมต้องไปทำก็ไม่เห็นเป็นไรแต่เมื่อเราพัฒนาการไปวันนี้ไส้อั่วผมก็มีไส้อั่วรสลาบผมก็เอาลาบคั่วแบบเหนือนี่นะฮะไปใส่เป็นไส้อั่วเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีไส้อั่วไก่ตอนนี้เรากำลังมองไปถึงพี่น้องที่เป็นมุสลิมเป็นฮาลาลแล้วผมกำลังคิดจะทำฮาลาลที่จะเป็นไส้อั่วไก่ตอนนี้ผมไส้หัวไก่ผมออกแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าผมยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะไปสร้างโรงงานอีกโรงเพื่อจะทำฮาลาลกำลังคิดอยู่ฮะเพราะผมกำลังคิดว่าตลาดเนี่ยมันจะต้องขยับมันจะต้องโตขึ้นเรื่อยๆมันต้องโตขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการใช้วิทยาศาสตร์ในด้านนี้ผมว่าสำคัญมากมีการพัฒนาการโอกาสมีอยู่มากมายเลยนะคะขึ้นอยู่กับในส่วนของทางผู้ประกอบการเองที่จะมองเห็นโอกาสแล้วก็เปิดกว้างในการเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปปรับใช้นะคะที่เราฟังมานี้ท่านผู้ชมน่าจะเริ่มหิวกันแล้วนะคะเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มมาล่อหลอกความสนใจค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทีนี้เรากลับมาสู่ในส่วนของโรงงานกันบ้างค่ะคุณชัชชาติค่ะทราบว่านอกจากในส่วนที่พยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างไม่หยุดยั้งนะคะอย่างต่อเนื่องร่วมกับนักวิทยาศาสตร์การอาหารในส่วนของโรงงานเองนะคะนอกจากที่จะทำในส่วนของยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วในส่วนของการพยายามที่จะลดต้นทุนในส่วนของโรงงานโดยการนำเอาวิทยาศาสตร์ที่มีไปช่วยในส่วนของกระบวนการผลิตก็มีด้วยนะคะจะให้เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะผมโรงงานผมทำของดองมีปัญหาเรื่องน้ำเกลือนะฮะน้ำเกลือเนี่ยจะบำบัดน้ำเกลือให้มันหายจากความเค็มนี่นะฮะแล้วสามารถจะเอาไปรดน้ำต้นไม้ได้หรือไปเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรได้เป็นเรื่องไม่ง่ายเลยนะฮะผมเองลบกับปัญหาน้ำเสียมา20 กว่าปีนะคะโรงงานมีกลิ่นนะเหม็นตัวเราเองลึกๆเราก็ยังมีความรู้สึกว่าโรงงานเรามีกลิ่นก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับมันเท่าไหร่วันไหนที่จะไปที่ไหนเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าโรงงานเหมือนกันเพราะกลิ่นมันติดรู้สึกว่ากลิ่นติดตัวเราไปอะไรอย่างเงี้ยเราต้องยอมรับความจริงนะฮะมันมีที่ปรากฏว่าหลายปีที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสรู้มาว่าทางสวช.มีโครงการ iTap ผมก็ยื่นเรื่องขอไปทางท่านผอ.ท่านเดิมนะฮะท่านก็อาจารย์ชูพงศ์ท่านแนะนำอาจารย์ดร.ถาปนะที่แม่โจ้อันนี้ผมต้องขอชื่นชมนะเป็นโครงการที่ดีมากมากเลยครับมาแก้ปัญหาให้กับโรงงานที่ใช้น้ำเกลืออย่างผมได้สำเร็จนะครับผมเองเนี่ยจากโรงงานที่มีกลิ่นเนี่ยกลายเป็นว่าผมเพิ่งรู้ว่ามันมีจุลินทรีย์ที่กินน้ำเกลือได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าจะเอามาเผยแพร่อย่างยิ่งครับค่ะสำหรับในส่วนของการบำบัดน้ำเสียในโรงงานนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่
มีความสำคัญกับทางผู้ประกอบการดิฉันเชื่อว่าทางผู้ประกอบการมีความสนใจในเรื่องนี้และประเด็นของโครงการ iTech ที่เข้าไปทำงานร่วมกับผู้ประกอบการไม่น้อยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงต่อไปอดใจรอสักครู่ค่ะ